สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดียามเย็นนะครับตอนเย็นวันนี้จะพามาดูงานนะครับนี่คืองานของผมนะครับงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับวันนี้ซื้อของมามีของเข้านะครับทุกคนมีลูกค้าเอามาส่งมากก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เอามาส่งถึงที่นะครับทุกคนนะครับอยากรู้ราคาก็สอบถามได้นะครับทุกคนนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับซื้อมาแยกชำแหละนะครับทุกคนชำแหละเอาอะไรเอาหลายอย่างนะครับเอาทองแดงเอาสายไฟเอาพลาสติกนะครับปัจจุบันนะครับราคาพลาสติกนะครับประเภทนี้นะครับก็ยังพอไปได้นะครับทองแดงเหล็กก็ยังดีนะครับนี่ครับคัดแยกแยกอะไรก็คงไม่ได้ขายนะทุกคนนะครับเพราะว่าช่างไม่ค่อยมาซื้อแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับที่มันผุมันพังมันแตกบางทีมันแตกนะครับชำรุดไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ซื้อนะครับก็ขายไม่ได้นะครับชำแหละอย่างเดียวนะครับทุกคนนะครับใช่หมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับใช้ไฟฟ้าเก่ามีของเข้า2วันนะครับติดต่อกันเลยนะครับนี่ครับก็มีเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับเยอะมากมายเลยนะครับหลายอย่างนะครับนี่เลยครับปัจจุบันนะครับประเภทของเก่าที่ถูกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นประเภทกวดนะครับทุกคนกวดที่ผมซื้อมาว่าจะบ่นครับนี่ครับแต่ราคาก็ไม่รู้นะครับนี่ครับถูกมากเลยครับทุกคนปัจจุบันนี่ถูกจริงๆนะครับพูดตามตรงนะครับถูกมากเลยนะครับนี่คือประเภทกวดนะครับถูกมากเลยนะครับนี่สิเล็กชำแหละนะครับส่วนทองแดงนะครับที่ผมเคยลงคลิปสุดที่แล้วก็เอาไปจำหน่ายขายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมีโมไซด้วยนะครับโมไซลูกค้าเอามาส่ง1คันสภาพอย่างที่เห็นนะครับสภาพนี้ครับนี่ครบนะครับทุกคนน่าจะเป็นรถยามาฮ่านะครับยามาฮ่าหรือฮอนด้านะน่าจะเป็นยามาฮ่านะครับรุ่นนี้สเตอร์ยามาฮ่าแบบใช่ของมันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับสเตอร์แหลมเลยนะครับเป็นรถเก่านะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นเก่าชำแหละอย่างเดียวนะครับทุกคนนี่ครับแยกชิ้นส่วนขายนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ออกมารับซื้อของนะครับทุกคนนี่ครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหลายอย่างครับโทรทัศน์เก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลยซื้อไปคัดแยกชิ้นส่วนขายนะครับนี่ครับข้างในก็มีนะครับนี่ครับเยอะมากกำลังนับนะครับว่ามีกี่เครื่องนะครับโน่นครับข้างในเต็มเลยนะครับข้างในก็ประมาณ2รถนะครับวันนี้ก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์เก่าเครื่องใช้ฟ้าเก่าครับวันนี้มา2คันนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์เก่าเป็นเว็บแซดนะครับทุกคนนี่ใครสนใจนะครับเว็บแซดนี่ครับสนใจก็เข้ามาทักได้นะครับนี่ก็เป็นคันที่2ครับทุกคนนี่ครับคันนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับเต็มรถเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับนี่ครับเต็มรถเลยนะครับวันนี้เต็มที่คลิปนี้นะครับจะพามาดูแปลงนาข้าวหน้าโคกบนโคกบนป่าบนดงนะครับนี่ครับเป็นโคกนะครับ
ผมมีโอกาสมาลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนเบิ่งนะครับคืออยู่นอกบ้านนอกพื้นที่ครับนอกอำเภอครับสถานที่นี่ผมมาซื้อของครับนี่ของบนรถผมนะครับผมซื้อของเก่าเครื่องใช้ฟ้าเก่าครับเต็มรถนะครับวันนี้เต็ม2คันเลยผมเลยมีโอกาสมาถ่ายคลิปนาข้าวนะครับแปลงข้าวแปลงนี้นะครับเป็นโลกนะครับนี่ครับเป็นโลกน้ำไหลผ่านนะครับผมคิดว่าโลกเขานี่เกิดจากน้ำนะครับมันน้ำมันไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือเฮ็ดให้เขาใบสีแดงเขาเกิดโลกนะครับลายมากเลยนะครับคุณอ่ะโอ้โหไปนะครับฝนตกนะครับทุกคนนี่ครับเขาไปถ่ายใกล้ๆชัดๆไปได้นะครับนี่ครับฝนตกนะครับนี่ฝนตกว่าจะมาลงคลิปนาข้าวให้เพื่อนทุกคนนะครับรับชมฝนตกนะครับนี่ครับถ่ายไกลบ่ได้นะครับนี่ครับโทรศัพท์เปียกนะครับนี่ครับไม่ได้อารมณ์มานะครับนี่ครับวันนี้ก็ซื้อของมาแล้วนะครับลงเรียบร้อยนี่บนรถลงเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับคนนี่ครับนี่ครับก็มีตู้เย็นเก่านะครับตู้เย็นเก่าเครื่องซักผ้าก็โทรทัศน์เต็มรถนะครับนี่ครับหนึ่งรถนะครับนี่ก็แยกชิ้นส่วนคือใช้ไฟฟ้าเก่านะครับนี่ครับนี่เป็นตู้แช่นะครับนี่ครับนี่ครับเครื่องซักผ้าเก่าส่วนมากเครื่องซักผ้าใช้ไม่ได้นะครับเสียหมดแล้วนะครับนี่ส่วนมากจะแยกชิ้นส่วนนี่ก็ไปรับมาจากโรงงานนะครับทุกคนนี่ครับรับมาจากโรงงานนี่ก็อีกคันหนึ่งยังไม่ได้ลงนะนี่มีแต่โทรทัศสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีช่วงตอนเย็นนะครับคลิปนี้ก็ลงแปลงข้าวของผมนะครับของผมเองครับนี่ครับแปลงทดลองใส่ปุ๋ยยูเรียรับรวงข้าวนะครับผมใส่มาแล้วนะครับได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับส่วนตัวนี้นะครับอีกครึ่งนึงเนี่ยของแปลงนี้ผมเอามาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสีเหลืองๆนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นสีเหลืองๆผมเลยเอามาใส่เพิ่มปัจจุบันนะครับก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นปุ๋ยเหลือนะครับที่ผมซื้อมาใส่ตั้งแต่ตอนปักดำข้าวนะครับนี่ครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะนะครับแต่ผมใส่ทีละน้อยๆแต่ผมเน้นใส่หลายครั้งครับจะทำให้ต้นข้าวสีเขียวเขียวนานนะครับนี่ครับนี่ตรงที่มันเหลืองๆนี่ครับผมเอามาใส่รอบสองในนี่ครับที่จริงใส่ปุ๋ยนะครับเราต้องใส่2รอบนะครับเย็นระยะห่างประมาณ1อาทิตย์นี่ครับ
ตรงนี้แถวนี้นะครับนี่ตรงที่ผมใส่นะครับตรงต้นไม้เนี่ยผมใส่แรกๆมันเหลืองนี่ครับปุ๋ยยูเรียนะครับเขียวแล้วนี่ครับแถวนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นมาว่าเพื่อนใส่มา8ปีแล้วนะครับปุ๋ยยูเรียได้ผลดีนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับผมชอบแบบที่ว่านะครับทำไมครับผมถึงชอบใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับการใส่ปุ๋ยยูเรียนี่คือว่าคุณภาพนะครับเวลาเขาใส่ในหน้าเขานี่นะครับมันได้ดนนะครับก็คือเคมีมันแรงก็จริงนะครับแต่การใส่ก็ต้องใส่ในหนามีน้ำเยอะๆแล้วก็ต้นข้าวแก่ๆแบบนี้นะครับแก่เต็มที่รากหลายต้องการปุ๋ยยูเรียนะครับต้องยูเรียเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันแรงครับเดี๋ยวก็ได้กินไว้นะครับเดี๋ยวต้นเขานะครับต้นเขานี่กำลังจะตั้งท้องนะครับก็ต้องปุ๋ยยูเรียเท่านั้นนะครับขันเขาใส่หน่อยนะครับบางที่ปุ๋ยสูตรอื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับปุ๋ยสูตรอื่นนะครับเขาสื่อว่าใส่ผสมก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินนะครับผมเชื่อว่าคิดว่านะครับปุ๋ยยูเรียนี่ประหยัดต้นทุนในมากที่สุดแล้วก็ได้หลายเพราะว่ากระสอบหนึ่งไม่ถึง 1,000 บาทนะครับนี่นะครับส่วนสูตรอื่นนะครับสูตรใดสูตรเสมอสูตรกับแพงนะครับบางคนว่าสูตรนี้ดีสูตรนั้นดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับนี่ส่วนของผมนะครับใจผมชอบแท้ๆนี่ก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับนี่ครับเพราะปุ๋ยยูเรียนี่บางคนว่าใส่หลายนี่คือกินใบนะครับก็จริงเนี่ยนะครับแต่การใส่คือใส่น้ำน้อยนะครับก็ใส่หลายต้นข้าวต้นข้าวนี่ยังอ่อนแต่ว่าใส่หลายนะครับก็เกิดให้เป็นต้นข้าวเขาตายได้นะครับคือปุ๋ยก็ขึ้นกินต้นข้าวได้นะครับนี่ครับคันใส่ปุ๋ยหลายขนาดนี้ครับถึงปุ๋ยจะกินนะครับกินมันก็กินแค่ใบหนึ่งสองใบนะครับนี่ครับแล้วส่วนที่ปุ๋ยขึ้นกินมันก็จะจางหายไปเองครับครับเกิดมีน้ำนี่ครับฝนดีแบบนี้นะครับน้ำเยอะแบบนี้นะครับนี่บ่ต้องห่วงนะครับสมบูรณ์แน่นอนนี่ครับจะเป็นครับปีที่แล้วนะครับมุมนี่ขี้ไร่สุดๆไปเลยต้นข้าวของผมนี่ครับนี่มุมนี่นะครับปีนี้ปรับปรุงใหม่งามแน่นอนครับปีนี้นี่ครับต้องห่วงครับปีนี้ต้นใหญ่นี่ครับงามต้นใดบ่งามนะครับผมก็เอาปุ๋ยมาเพิ่มนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับสีเขียวนี่ครับต้นข้าวนะครับเวลาบริกินปุ๋ยนะครับใบมันจะเหลืองขัดใบมันเหลืองนะครับต้นข้าวของเราก็จะไม่ถอดยอดครับถอดยอดช้านะครับมองง่ายๆครับก็เอาปุ๋ยไปใส่นะครับอยู่ในปุ๋ยมันก็มีแหลกถาดนะครับมันได้กินปุ๋ยได้ยังยอดก็ถอดไปอีกหลากมันก็จะเดินดีนะครับก็จะเจริญเติบโตไปอีกนะครับบอกง่ายครับจะปล่อยต้นข้าวให้มันหลั่งนะครับจะเกิดมันหลั่งนะครับมันก็จะกลายเป็นเข่าแค่เข่ามะกะครับบ่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับถ้าอยากได้ตามเป้าก็ต้องขยันใส่ปุ๋ยนะครับการวิธีใส่ปุ๋ยของผมนะครับบ่ได้ยุ่งยากนะผมเอาใส่ถังนะครับกำวานกำวานไปเลยนะครับก็ต้องย่านว่ามันทั่วบ่ทั่วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทั่วนะครับ
แล้วก็สามารถมาใส่ซ้ำได้ครั้งต่อไปนะครับครั้งถัดไปเขายังใส่ได้อีกครับเขาบอกจะเปลี่ยนต้องใส่วันเดียวให้จบไปเลยครับเราต้องขยันใส่ปุ๋ยนะครับถึงจะงาบได้นะครับเขาขยันใส่ปุ๋ยนะครับหญ้าวัชพืชก็จะขึ้นได้หน่อยที่สุดนะครับมีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีน้อยมากครับผมก็มีอยู่ครับแปลงทดลองครับทดลองปีนี้นะครับตั้งใจมาถ่าย YouTube นะครับออก YouTube แบบทุกวันนะครับผมก็ต้องเฮ็ดให้ได้ผลผลิตดีนะครับสูงสวยงามนะครับต้นข้าวของผมนะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับดับข้าวเหนียวนะครับถ้ามาดูข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวเป็นยังคือแค่แถวนะครับก็เพราะว่าสูตรไผสูตรมันนะครับอันนี้คือสูตรอันผู้เฒ่าเฮ็ดหรือว่าพ่อผมใส่นะครับใส่เองเพิ่นว่าเพิ่นบ่ชอบปุยูเรียนะครับนี่คือก็แล้วแต่เพิ่นนะครับอันนี้คือเป็นข้าวเหนียวนะครับเขาก็ขอเก็บเกี่ยวเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับคือว่าเพิ่นบ่ค่อยชอบปุ๋ยยูเรียนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่บริษัทปุ๋ยยูเรียนะครับเบิ่งสีหลอดครับสีจะแตกต่างกันมากเลยแปลงนี้ครับใส่ปุ๋ยยูเรียนี่แบบนี้ครับบางคนว่าใส่ลายคือกินใบเบิ่งเลยครับต้นข้าวของผมกินใบบ่มีเลยครับ